ผมออกัสนะครับเราพีพีค่ะ On ground ทิวส่งท้ายปลายปีที่กรุงเทพกันตอนนี้ครับเราอยู่ที่นราธิวาสซอย7นะครับได้ข่าวมาว่ามันมีสปาที่หนึ่งครับที่สามารถหลับได้ด้วยอยู่ที่โมบิคอม3นี่นี่เร็วมานี่เร็วชั้น1เข้ามาดูเนี่ยนะเข้าไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเงี้ยแนะนำเป็นตัวนี้เนาะเวลาจิ้มสเกลช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะผมมันหนังศีรษะมีปัญหาหรือผมร่วงตัวนี้เลยสามารถทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผมคิดว่าเข้าไปนี่จะต้องหลับแน่ๆเลยตื่นมาก็รอเลย On ground เข้ามาก็ง่วงแล้วมีฟามิงโก้มีแล้วก็มีลิงอยู่นะคะคือเพลงก็กล่อมแล้วก็ในห้องก็หอมเอาเบาๆนิดนึงสิเหมือนเป็นเจ้าหญิงนิทราตรงนี้มันอุ่นๆแล้วก็แบบสบายมากมันเหมือนแบบเหมือนเรานอนอยู่บนฟองนุ่มๆอะไรเงี้ยโดนน้ำร้อนลาดหัวว่ะเมื่อกี้มันรู้สึกสบายอ่ะรู้สึกหัวเบาขึ้นเยอะเลยอ่ะรู้สึกผมเบาสบายรู้สึกสบายหัวมากกระดวงนะคะน้องพี่หิวหรือยังครับหิวมากค่ะหิวมากใช่เมื่อกี้ทำผมน้องพี่ท้องร้องด้วยเราอยู่ที่สาทรสาทรซอย8ครับผมชื่อร้านเคลคาเฟ่ตรงประตูเนี่ยมันก็จะมีเขียนอยู่ว่าอะเคลแกลเลอรี่แล้วก็มีอะเคลคาเฟ่อะเคลเซรามิกเพราะว่าเหมือนเขาแบบทำเองเลยเนาะเครื่องปั้นดินเผาคือเขาอะทำจานเองเลยมีหลายอย่างเลยมีของคาวด้วยนะครับไม่ใช่แค่ของหวานมาทั้งทีเนาะเราจะให้ผู้หญิงชิมก่อนอันนี้เป็นแครอทซอสรสค่ะแบบอยากให้ร่างกายแบบเฟรชอะไรเงี้ยสดชื่น December Coffee จะเป็นกาแฟที่มีเฉพาะเดือนธันวาเป็นคนไม่กินกาแฟกลัวขมอะไรอย่างงี้แต่ว่าแก้วนี้ไม่ขมแก้วสุดท้ายแตงโมอิตาเลียนโซดาค่ะอร่อยชอบอันนี้มากที่สุดที่ให้แก้วนี้10คะแนนเลยชอบมากOn ground ชั้นล่างก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะสอนใช่มีแบบวันหนึ่งกับ2วันเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องได้ว่าแบบอยากเพลหรือว่าอยากปั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนทำขนมอยากกินด้วยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอ่ะเพราะว่าตอนเด็กชอบเล่นดินน้ำมันค่ะพี่เขาทำน่ารักมากดูของเราทำนะคะเป็นรูเลยรอให้มันแห้งสีนี้นะครับแห้งแล้วแล้วเราก็ต้องเอาไปเผาต่อเนาะเผารอบแรกจะเป็นสีชมพูเผารอบ2จะเป็นสีนี้สีขาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบัตรเมมเบอร์ของทางร้านลด 5% ค่ะพี่การ์ดคนละอันค่ะ On ground ร้านขนมอีกร้านหนึ่งชื่อ KERK หรือว่าเคิร์กนั่นเองRun faster than you did yesterday โอเคอ่านกันนะครับทุกคนอ่านเลยย่านสีลมนะครับคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นย่านของธุรกิจคนทำงานทำธุรกิจแต่ว่านี่เราพามาเดินแล้วก็คือมีทั้งสปา มีทั้งร้านขนมเยอะแยะอันแรกที่เราจะมาลองกันนะครับก็คือ black white charcoal นมสดเทไปเลยนะคิดว่าเราใส่ชาโคลเยอะเกินไปทีหลังก็ทุกคนมานะครับทุกคนก็ค่อยใส่นะครับก็เหมาะกับคนที่รักสุขภาพอันชันมะพร้าวชิมก่อนปะมะพร้าวสดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปีนไปเก็บเองเนี่ยอันนี้เป็นลิงอุ้ยต้องเทไปเลยครับไม่งั้น6ดูสีก่อนน่ารักแต่อันชันจะไม่ค่อยมีรสชาติเนาะเป็นน้ำมะพร้าวที่มีสีเก๋ๆเมนูสุดท้ายนะครับก็คือวานิลามิลเชคเหมาะกับผู้หญิงแบ๊วๆน่ารักน่ารักคุกคุกมันนุ่มติ๊งตองอร่อยครับชอบอันนี้เลย
ชอบหวานอยู่แล้วด้วยแล้วก็อันนี้ไม่หวานเกินไปครับแล้วก็กินแล้วสดชื่นจริงๆสดชื่นทั้ง3อันเลยแต่ว่าชอบอันนี้มากที่สุดใช่ On ground yeah! และที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือใช่ครับ King Power มหานครนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องไปดูพระอาทิตย์ตกให้ทันนะคะใช่โรแมนติกโรแมนติกอะครับวันนี้ก็ไปกับน้องพี่ก่อนละกันวันนี้ก็ไปแอบไปกับคนอื่นมหานครนี่เป็นจุดเด่นนะครับดูแผนที่กรุงเทพแบบอัพไซด์ดาวน์อัพไซด์ดาวน์แบงคอกตึก King Power มหานครนะครับถึงแล้วอ่ะกลัวตกเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันดีอ่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยสวัสดีค่ะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะมีรู้ด้วยสัมผัสบรรยากาศนะครับสวยมากสวยมากครับตอนนี้ที่เราต่อแถวกันอยู่ครับเราก็จะไปลองความกล้ากันใช่ก็มาดูกันนะคะว่าที่พี่การบอกว่าไม่กลัวความสูงเนี่ยเดี๋ยวตะกี้แตกถ้าเป็นกระจกนะครับเราต้องใส่เฮ้ยมันดีอ่ะกลัวไหมไม่กลัวเฮ้ยเก่งอ่ะดีมากจริงครับมันก็เสียวนะครับตอนแรกแต่พอมายืนแล้วมันก็ชินๆครับมันชินได้เห็นวิวแบบ360องศาจริงๆอ่ะเด็กๆไม่กลัวเลยสุดยอด On ground ชิคๆๆ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 
น้ำส้มนะคะอย่างนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนนะคะหนังจะใช่แล้วทุกคนยังไม่ใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากจะชิลส่งท้ายปีแบบพวกเรานะครับก็นี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆของพวกเราที่เราพาไปทั้งวันนี้นะครับที่แรกเราก็เป็นสปาใช่ต่อมาก็เป็นคาเฟ่เครื่องดื่มก็มาปิดท้ายด้วยความชิลแบบโรแมนติกหน่อยสำหรับใครที่อยากจะลองทำดูนะครับชิลส่งท้ายปีก็ถ้ามีโอกาสอีกนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลีโอออนกราวนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะครับส่งท้ายลายปีที่กรุงเทพกัน